คนจีนกระเป๋าแฟบเงินไม่พอเศรษฐกิจไม่เอื้อขนาดเที่ยวในประเทศเนี่ยยอดการใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์ทองยังหดหายไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตหนึ่งในนั้นที่เขาคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยนะควรจะมานะและต้องมาได้ยิ่งดีเลยนะก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆไม่แค่ประเทศไทยนะครับอยากจะให้จีนมาเหลือเกินนะถ้ามีนางกวักกวักได้หรือช่วยกันกวักเยอะๆหรือช่วยมาได้ไหมนะฮะและใน20ล้านคนนั้นขอให้เป็นคนจีนสักประมาณ4ล้านคนขึ้นได้ไหมคำตอบคือต้องกลับไปตรงที่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนกับคนจีนเนี่ยมีกำลังมีความรู้สึกนะฮะอยากจะออกนอกประเทศกันหรือไม่และโดยเฉพาะที่กำลังการจับจ่ายใช้สอยเอาแค่ดูเที่ยวในประเทศกับสัปดาห์ทองที่ผ่านพ้นไปก็พอครับปรากฏว่าคนจีนกระเป๋าแฟบเงินไม่พอเศรษฐกิจไม่เอื้อขนาดเที่ยวในประเทศเนี่ยยอดการใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์ทองยังหดหายไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ trip.com นะ trip.com ก็คือเป็นเอเจนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคนจีนเที่ยวในประเทศหรือคนจีนเที่ยวต่างประเทศหรือคนจีนเที่ยวต่างประเทศในระดับข้ามทวีปหรือเรียกว่าระดับภูมิภาคก็ดีนะและทุกปีเลยนะครับตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เขามักจะทำสถิติออกมาและเป็นข่าวลือฮะก็คือว่าไอการเดินทางของคนจีนที่อยู่ในประเทศนี้แหละเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลที่เรียกกันว่าโกลเด้นวีคหรือสัปดาห์ทองซึ่งคืออยู่ในช่วงคล่อมระหว่างวันฉลองวันชาติของจีนในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขออกมาครับ trip.com บอกอย่างนี้ครับว่าชาวจีนเลือกที่จะฉลองวันหยุดยาวโกลเด้นวีคเนี่ยด้วยการพักอยู่กับบ้านไม่ไปเที่ยวไม่ออกไปหาความสุขขอพักอยู่กับบ้านถ้าจะไปนะเที่ยวใกล้ๆบ้านเลยครับและใช้ระยะทางสั้นๆด้วยมันเหมือนกับแพทเทิร์นของคนไทยในช่วงที่ตอนโควิดจำได้ฮะหรือว่าผ่อนคลายโควิดช่วงหนึ่งจำได้ฮะก่อนที่เราจะเจอการระบาดประมาณรอบที่4หรือรอบที่5ก็เที่ยวใกล้ๆเนี่ยเที่ยวพัทยาเที่ยวเกาะล้านเที่ยวเกาะเสม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไปไหนไกลเอาแบบไปเช้าเย็นกลับตัดค่าใช้จ่ายโรงแรมทิ้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เดินทางกันไม่เกิน1ชั่วโมงเพื่อเซฟประหยัดแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะระยะห่างตอนช่วงที่มีการระบาดเยอะๆนะครับ trip.com บอกอย่างนี้ครับคนจีนก็ทำอย่างนั้นเลยในช่วงที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 65% ในการเดินทางที่เที่ยวภายในประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าตัวเลขการใช้จ่ายท่องเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยนะฮะพอเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยไอ้เม็ดเงินใช้จ่ายในท้องถิ่นเนี่ยมันจะเพิ่มถูกไหมฮะก็เพิ่มประมาณ 30% นะครับถามว่าในเมื่อคนไม่เลือกเที่ยวยาวแต่เที่ยวสั้นและเที่ยวสั้นเลือกใช้จ่ายเงินในช่วงสั้นๆมันก็เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันแหละคือมันสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าดูสิครับตัวเลขการใช้จ่ายโดยรวมท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงสัปดาห์ทองเนี่ยลดลงมานะฮะเหลือเพียงแค่ 287,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 1.52 ล้านล้านบาทติดลบถึง 26% เมื่อไปเทียบกับเที่ยวสัปดาห์ทองในปี2564เงินหายเยอะไหมก็ลบ 26% แน่นะฮะลบ 26% และแถมกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่แถลงตัวเลขนี้เมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะบอกว่าถ้าไปเทียบกับระดับจำนวนของชาวจีนท่องเที่ยวในสัปดาห์ทองเมื่อปี2019ถือว่าติดลบถึง 56% โอ้แสดงว่าไม่ได้กระเตื้องเลยนะครับเที่ยวสัปดาห์ทองปีนี้65ไปเทียบกับตอนปี2019ที่เกิดโควิดเนี่ยลบ 56%แล้วพอมาเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลบ 26% ลบน้อยลงจริงถูกไหมคือมันลบจากลบ56มาเป็นลบ26แต่พอเทียบกันก็จะเห็นว่าแนวโน้มนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับข้อมูลของเหมยฉวนเหมยฉวนนี่เป็นผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าในช่วงของวันหยุดยาว5วันแรกนี่นะฮะผู้บริโภคกว่า 77% เนี่ยเข้ามาใช้งานบนแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นและส่วนใหญ่สั่งซื้อของในท้องถิ่นทั้งนั้นไม่สั่งซื้อของข้ามท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจว่าสถานการณ์ตรงนี้ของคนจีนที่ใช้เงินในการท่องเที่ยวช่วงสัปดาห์ทองเนี่ยมันเป็นตัวนึงที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเลยว่า1ตราบใดที่รัฐบาลจีนยังใช้นโยบายไม่อยู่ร่วมโควิด19เพราะไม่รู้ไงว่าพอไปเที่ยวข้ามภูมิภาคต่อยข้ามมณฑลก็เหรอแล้วเกิดแจ็คพอตเจอตรวจโควิดคนเดียวก็ล็อกทั้งเมืองเลยครับทีนี้ไปเที่ยวก็กลายเป็นว่าติดเมืองเที่ยวแล้วกลับบ้านไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนกังวล2ต้องยอมรับครับว่าเศรษฐกิจของจีนในปีนี้เป็นเศรษฐกิจที่ถดถอยที่ชะลอตัว
และมันจะหนักที่สุดในรอบประมาณ32หรือ40ปีถ้ามี GDP แค่ 3.5% ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำสุดๆในจำนวนช่วงเวลาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่3ไอ้ทวิกฤตเรื่องของหนี้อสังหาริมทรัพย์ในจีนซึ่งมันไปตัดกำลังซื้อและยังเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกกับภาวะหนี้เสียในระบบของอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่กำลังขยายตัวเร่งอย่างมากในปีนี้ก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งครับที่ทำให้คนที่ไม่มีกำลังซื้อตรงนี้แล้วก็ยังคงเป็นกังวลว่าตกลงแล้วนี่นะครับเศรษฐกิจจีนจะฟื้นเมื่อไหร่นะฮะแม้แต่ในการที่กำลังประชุมเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเหลืออีกเพียงแค่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คงจะได้รู้กันแล้วครับว่าสีจิ้นผิงจะไปต่อหรือเปล่าแล้วถ้ายังไปต่อยังยึดนโยบายอย่างที่ตอนนี้เช่นโควิด19ไม่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยมันก็เกิดความเจ็บปวดทั้งในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนทั้งบริษัทสัญชาติจีนในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศก็เลยทำให้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวสะท้อนมาผมก็เลยมองนะครับว่าแม้แต่เรื่องอย่างเงี้ยคนจีนยังเลือกจะเที่ยวในประเทศเป็นหลักคนจีนยังเลือกจะใช้จ่ายน้อยลงเป็นหลักในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นนึกว่าให้จีนออกนอกประเทศสมมติว่าต่อไปเนี่ยอนุญาตให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดแนวคิด2ทางด้วยกันครับคือ1คนจีนออกนอกประเทศไปแล้วอาจจะมีจำนวนมากก็จริงเพราะว่าอึดอัดมากๆกับการไม่ได้ออกนอกประเทศมาถึง3ปีแต่คำถามคือไปแล้วจะกลับเลยป่ะไปแล้วจะกลับจีนอีกหรือเปล่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะกันมากนะครับว่าการปล่อยคนจีนออกนอกประเทศคราวนี้แล้วก็จะไม่ได้กลับมาอีกเยอะเลยฮะเหตุผลเลยครับเรื่องนี้น่าสนุกและน่าเล่าให้ฟังนะและอีกคนนึงก็คือว่าเปิดโอกาสให้เที่ยวแล้วเที่ยวต่างประเทศแล้วแต่ไม่ไปเพราะสภาพเศรษฐกิจของจีนภายในเกิดภาวะการขยายตัวที่ซบเซาย่ำแย่เงินก็ไม่พอเงินก็ไม่มีแล้วยังเคยมีข่าวด้วยซ้ำไปก็ว่าตอนนี้คนจีนรุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นแรงงานรุ่นใหม่เจเนเรชันใหม่ตกงานสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะนี้ซึ่งสายเนี่ยก็เป็นสาย4หรือสายเจนแซดที่ชอบของมันต้องมีไม่ได้แตกต่างกันทั่วโลกเหมือนกันเจนแซดในประเทศไทยด้วยภาวะอย่างนี้จึงเกิดแนวคิดสองทางนะครับว่าเปิดก็จริงนะฮะแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นนักท่องเที่ยวจีนออกนอกประเทศเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาหรือถ้าคุณเห็นนักท่องเที่ยวจีนออกนอกประเทศมันก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงจริงและกลุ่มนี้เชื่อขนมได้ครับคราวนี้ออกจากจีนแล้วจะไม่กลับเลยเพราะเขาเรียนรู้อะไรใน3ปีของนโยบายรัฐบาลจีนชุดนี้ปัจจุบันนะฮะเรื่องนี้น่าเล่ากันต่อเดี๋ยวไว้มีว่างๆเวลาเราจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าปีหน้าท่านผู้ชมมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับว่าประเทศไทยจะมีนักเที่ยวต่างชาติมาถึง20ล้านคนนะครับมั่นใจหรือไม่มั่นใจมั่นใจก็พิมพ์คำว่ามั่นใจครับไม่มั่นใจก็พิมพ์คำว่าไม่มั่นใจแล้วส่งมานะครับ